เกิดเหตุกลุ่มฝูงชนชาวบราซิลหลายพันคนซึ่งสนับสนุนชาอีโบโซนารูอดีตประธานาธิบดีสวมเสื้อสีเหลืองและเขียวรวมตัวปักหลักในกรุงบราซิเลียตั้งแต่เมื่อวันที่7มกราคม2566เพื่อประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีตัดสินใจนำกำลังฝ่าแนวกั้นของตำรวจบุกเข้าไปยังสภาคองเกรสศาลฎีกาและทำเนียบประธานาธิบดีในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้นเนื่องจากไม่พอใจที่สภาและศาลรับรองลูอิสอินาซิโอลูล่าดาซินวาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่บางส่วนเข้ารื้อค้นทุบทำลายกระจกและเฟอร์นิเจอร์โดยมีรายงานอ้างพบผู้ประท้วงบางคนใช้ไม้เป็นอาวุธไล่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยต่อมากองกำลังด้านความมั่นคงเข้าขับไล่ยึดอาคารดังกล่าวได้สำเร็จหลังถูกผู้ประท้วงยึดไปราว3ชั่วโมงโดยพบผู้ก่อการจราจรนับ10รายถูกเจ้าหน้าที่สวมกุญแจมือพาตัวออกจากจุดเกิดเหตุด้านลูล่าประธานาธิบดีผู้ชนะการเลือกตั้งออกคำสั่งส่งหน่วยความมั่นคงของรัฐบาลกลางเข้าควบคุมสถานการณ์ไปจนถึงวันที่31มกราคมหลังจากที่กองกำลังความมั่นคงของเมืองหลวงไม่สามารถจัดการกับกลุ่มผู้ประท้วงได้โดยเรียกพวกทำลายทรัพย์สินเหล่านี้เป็นคนป่าเถื่อนและคลั่งฟาสซิสต์ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำในประวัติศาสตร์ของประเทศพวกป่าเถื่อนนี้ได้รับการยุยงผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากไมอามี่ทุกคนรู้ดีว่าคำพูดต่างๆของอดีตประธานาธิบดียุยงส่งเสริมสิ่งนี้และยืนยันว่าจะหาตัวคนที่ทำเรื่องนี้จนพบทั้งหมดและพวกเขาจะถูกลงโทษด้านฟาบิโอดิโนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ประท้วงที่ใช้ความรุนแรงราว200คนและยึดรถบัสที่ใช้เดินทางมาชุมนุมได้กว่า40คันล่าสุดมีรายงานว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งปลดไอบาเนสโรชาพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการกรุงบราซิเลียเมื่อวันที่9มกราคมหลังสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาชิกวุฒิสภารายหนึ่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้ปลดออกฐานบกพร่องในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยโดยพบว่าไอบาเนสแสดงท่าทีเงียบผิดสังเกตและไม่ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ห้ามปรามผู้ชุมนุมไม่ให้บุกเข้าไปยังอาคารสำคัญของรัฐนอกจากนี้ผู้ว่าการกรุงบราซิเลียยังสนับสนุนการประท้วงทางการเมืองอย่างเสรีและเพิกเฉยต่อข้อเสนอที่ให้มีการเตรียมแผนรักษาความสงบในเมืองหลวงของหลายฝ่ายซึ่งภายหลังเกิดเหตุบุกรุกสถานที่ราชการพ่อเมืองหลวงได้ออกมาขอโทษประชาชนพร้อมยอมรับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงจนเกิดเหตุดังกล่าวทั้งนี้ความตึงเครียดดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังชาอีประกาศไม่ยอมรับความพ่ายแพ้และอ้างระบบการเลือกตั้งด้วยเครื่องลงคะแนนนั้นเต็มไปด้วยการโกงนั่นจึงเป็นเหมือนไฟโหมกระพือให้ผู้ชุมนุมลุกขึ้นมาประท้วงผลโหวตดังกล่าวโดยชาอีนั้นได้เดินทางออกจากบราซิลไปยังรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาก่อนสิ้นสุดวาระโดยไม่ได้เข้าร่วมส่งต่อตำแหน่งประธานาธิบดีในพิธีสาบานตนอีกด้วยล่าสุดอดีตผู้นำบราซิลได้ออกมาทวิตเตอร์ปฏิเสธข้อกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานของลูล่าโดยอ้างว่าตนเคารพและปกป้องกฎหมายประชาธิปไตยความโปร่งใสและเสรีภาพตลอดเวลาที่ดำรงตำแหน่งซึ่งการชุมนุมอย่างสันติตามกฎหมายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยแต่เหตุที่เกิดขึ้นเหมือนที่ฝ่ายซ้ายเคยทำเมื่อปี2556และ2560ล้วนรอดพ้นจากกฎดังกล่าวทางฝั่งสหรัฐก็ออกมาประนามการยึดสถานที่สำคัญของผู้ชุมนุมในบราซิลโดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าการใช้ความรุนแรงโจมตีสถาบันประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้สหรัฐร่วมกับผู้นำบราซิลเรียกร้องให้หยุดการกระทำดังกล่าวในทันทีเช่นเดียวกับบรรดาผู้นำชาติต่างๆในทวีปอเมริกาที่ออกมาประนามเหตุดังกล่าวและเรียกร้องให้เกิดความสงบโดยเร็วทั้งนี้ลูล่านักการเมืองวัย77ปีเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่35ของประเทศถึง2สมัยเมื่อปี2546ถึง2553แต่ทว่าในปี2561เขาถูกศาลพิพากษาจำคุกฐานทุจริตต่อมาศาลฎีการัฐบาลกลางได้กลับคำพิพากษาให้ยกฟ้องหลังพบผู้พิพากษาที่ดูแลคดีนี้มีอคตินั่นจึงทำให้ลูล่าพ้นมณฑินหลังเข้าไปติดคุกในเรือนจำรวมกว่า580วันและกลับเข้าสู่สนามการเมืองชิงชัยในตำแหน่งผู้นำบราซิลอีกครั้งโดยลูล่าเอาชนะชาอีไปอย่างหวุดหวิดในศึกการเลือกตั้งเมื่อวันที่30ตุลาคม2565ด้วยคะแนน 50.9 ต่อ 49.1%และเข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาพร้อมให้คำมั่นว่าจะประสานรอยร้าวสร้างความเป็นหนึ่งเดียวแก่ประเทศนี้ที่ถูกฉีกขาดจากความแตกแยกทางการเมือง